คือถ้าเขาทำผิดจริงชัดเจนจริงผมคงไม่ทำครับพี่มันจะทำให้ทนายตั้มเสียกำลังใจไหมในเมื่อเอ้ยร่วมหัวลมลงกันมาแล้วเนี่ยมาถึงวันนี้มึงทิ้งลอยแพกูมันไม่ใช่ลอยแพครับพี่ก็ต้องถ้าเราวิเคราะห์แล้วก็ต้องแจ้งเขาว่ามันเป็นอย่างนี้นะความคิดก็ตัวความคิดอย่างหนึ่งทนายความคิดอย่างหนึ่งถ้ามันไปคนละทางกันมันทำงานกันไปไม่ได้ก็จะต้องดูข้อเท็จจริงก่อนครับถ้าสู้ได้ก็สู้อยู่แล้วครับแต่ถ้าสู้ไม่ได้ก็แนะนำให้รับสารภาพก็จะแนะนำให้เขารับสารภาพไปฮะถ้าเขาจะสู้คดีก็ต้องให้เขาหาทนายท่านอื่นมาทำในเรื่องนี้แทนครับวันนี้ได้ดูท่าจะไปต่อลำบากซะแล้วหลังมีข้อมูลใหม่มาขยี้แผลทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดคู่กรณีของเจ้อ้อยทั้งมีเรื่องการแก้ไขพินัยกรรมตั้งตัวเป็นผู้จัดการมรดกแถมยังถูกเปิดโปงด้วยว่าแอบติด GPS รถเบนซ์ของเจ้อ้อยมีหนำซ้ำยังชวนเจ้อ้อยไปในที่ที่ไม่มีสัญญาณ GPS อีกด้วยแต่เจ้อ้อยไหวตัวทันรอดมาได้อย่างวุดวิดสอดรับกับข่าวลือสนั่นในโลกออนไลน์ว่าทนายตั้มท่าทางจะตกที่นั่งลำบากซะแล้วโดยเพจบิ๊กเรียนโพสต์ข้อความว่ามีข่าวแว่วมาตั้มถือไพ่บอดแต้มถึงทางตันยอมมอบให้ทนายไปเจรจากับทนายพี่อ้อยแล้วสรุปข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่ล่าสุดทนายสายหยุดเพ่งบุญชูทนายความของทนายตั้มเดินทางเข้าเยี่ยมลูกความเป็นครั้งแรกที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครก่อนเผยต่อทีมข่าวว่าวันนี้ได้เข้าเยี่ยมทนายตั้มอย่างใกล้ชิดโดยมีการโทรศัพท์โทรพูดคุยกันผ่านห้องกระจกแต่แทบจะไม่ได้มองหน้าสบตากันเนื่องจากทนายตั้มได้ให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์และตัวเองต้องเร่งบันทึกข้อมูลเหล่านั้นเท่าที่คุยทนายตั้มสามารถปรับตัวได้ไม่มีความกังวลหรือเครียดไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษส่วนเรื่องภรรยาจะฝากญาติที่เข้าไปเยี่ยมทุกวันโดยตรงแล้วก็ส่วนตัวไม่ทราบว่าแอมไซยาไนด์เป็นพี่เลี้ยงให้ภรรยาทนายตั้มด้วยหรือไม่และขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยเรื่องการประกันตัวเนื่องจากเคยยื่นไปแล้วแต่ศาลไม่อนุญาตจึงต้องรอพนักงานสอบสวนส่งฝากขังผัดที่2จะให้เหตุผลอย่างไรและจะยังคัดค้านการประกันตัวอยู่หรือไม่สำหรับคดี39ล้านบาทนั้นจะยังสู้ต่อไว้หรือไม่ทนายสายหยุดเล่าว่าส่วนตัวดูจากสำนวนคดีเป็นหลักไม่ได้ฟังจากสื่อและเรื่องเล่าปากต่อปากส่วนที่อาจารย์ปานเทพออกมาเปิดเผยว่าคดี39ล้านบาทเป็นสารตั้งต้นที่ทำให้ทนายตั้มถูกดำเนินคดีนั้นเรื่องนี้ตนเองไม่ขอก้าวล่วงเพราะเป็นเรื่องวาทกรรมในการข่าวและส่วนตัวจะดำเนินการไปตามสำนวนและแนวทางคดีในส่วนข้อมูลที่ได้รับรู้จากการเผยแพร่จากสื่อมวลชนกับข้อมูลที่ได้รับจากทนายตั้มมองว่าทนายตั้มเพลียงพล้ำในเรื่องการต่อสู้คดีหรือไม่ในทางคดีนุกับสารินียังไม่ซัดทอดถึงทนายตั้มแม้ว่าทั้งสองคนจะถูกดำเนินคดีรวมทั้งตำรวจได้ประกาศว่าจะดำเนินคดีกับทนายตั้มก็ตามฉะนั้นตัวเองต้องไปขอข้อมูลจากทนายตั้มเพื่อมาศึกษาว่าได้กระทำผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่หากผิดจริงก็จะแนะนำให้รับสารภาพเพราะตัวเองยืนยันว่าจะไม่รับทำคดีแน่นอนหากทำแล้วแพ้ส่วนนุกับสารินีนั้นเป็นผู้กระทำเป็นคนที่ใกล้ชิดกับพฤติการและเป็นตัวรับเงินก็จะต้องถูกดำเนินคดีอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาก็แล้วแต่ท่านนะครับผมไม่อยากไปตอบโต้อะไรให้มันเป็นประเด็นทางสังคมทางสื่ออะไรเงี้ยครับแต่มันก็มีรายงานข่าวที่ระบุว่ามีหลักฐานชัดเจนโดยเฉพาะภาพเงินจำนวน39ล้านตรงนั้นเลยก็ภาพเงินก็มีชัดอยู่แล้วเพราะเขามีการถอนจริงเป็นนิติวิทยาศาสตร์วันเวลาถอนวันเวลารับมันมีอยู่แล้วมันก็ตามข่าวมีอยู่แล้วฮะในเมื่อก่อนถอนเงินแล้วเงินมันเป็นธนบัตรใช่ไหมเป็นวัตถุมันก็มีการเคลื่อนย้ายไปมันก็ข้อจริงก็คงประมาณตามนั้นแหละแต่ว่าไปไหนยังไงใครเอาไปยังไงอะไรยังไงมันก็ต้องดูอีกเรื่องนึงฮะต้องฟังผู้ต้องหาเขาก่อนแต่ถ้ามันมินเมย์เลยทนายสายหยุดเนี่ยยังจะตัดสินใจรับคือถ้าเขาทำผิดจริงชัดเจนจริงผมคงไม่ทำครับพี่มันจะทำให้ทนายตั้มเสียกำลังใจไหมในเมื่อเฮ้ยร่วมหัวลมลงกันมาแล้วเนี่ยมาถึงวันนี้มึงทิ้งลอยแพกูมันไม่ใช่ลอยแพครับพี่ก็ต้องถ้าเราวิเคราะห์แล้วก็ต้องแจ้งเขาว่ามันเป็นอย่างนี้นะความคิดก็ตัวความคิดอย่างหนึ่งทนายความคิดอย่างหนึ่งถ้ามันไปคนละทางกันมันทำงานกันไปไม่ได้ใช่ไหมถ้าความเห็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยมันก็ทำงานได้แล้วที่สำคัญ39ล้านเนี่ยครับผมยังไม่ได้เห็นหลักฐานแล้วเขาก็ยังไม่ได้จ้างผมด้วยที่สำคัญมันอยู่ที่ว่าเขาต้องจ้างผมและผมรับทำแต่ไอ้คดีแรกผมคุยกันแล้วผมรับจ้างเขามาแล้วผมก็ต้องทำไอ้เจ็ดสิบเอ็ดล้านได้ทำอยู่ใช่ครับรับจ้างเขามาแล้วคุยกันเรียบร้อยแล้วครับ39ล้านหรือเขาจ้างทนายอะไรจะทำไหมก็เดี๋ยวต้องดูข้อเท็จจริงก่อนครับถ้าสู้ได้ก็สู้อยู่แล้วครับแต่ถ้าสู้ไม่ได้ก็แนะนำให้รับสารภาพมันมัดแน่นเลยเนี่ยก็จะแนะนำให้เขารับสารภาพไปฮะถ้าเขาจะสู้คดีก็ต้องให้เขาหาทนายท่านอื่นมาทำในเรื่องนี้แทนครับ
ส่วนพยานหลักฐานที่มีความชัดเจนถึงเรื่องการขนย้ายเงิน39ล้านบาทด้วยการใส่กระเป๋าทนายสายหยุดบอกว่าตัวเองเพิ่งเห็นตามภาพสื่อเช่นกันส่วนรายละเอียดทางคดีไม่ขอออกความเห็นต้องขอดูเอกสารหรือข้อเท็จจริงที่พนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหาก่อนเบื้องต้นเท่าที่ได้รับข้อมูลคดี39ล้านจากทนายตั้มพบว่ามีพยานหลักฐานที่สามารถต่อสู้คดีได้โดยทนายตั้มได้มีการเตรียมพยานหลักฐานดังกล่าวไว้แล้วส่วนเจ้าตัวจะหลอกหรือสับขายยังไงก็เป็นเรื่องของทนายตั้มเรื่องนี้เกิดขึ้นนานแล้วพยานหลักฐานจะเหลือร่องรอยมากน้อยแค่ไหนต้องไปตรวจสอบอีกครั้งทนายสายหยุดยังบอกด้วยว่าสำหรับคดี71ล้านขณะนี้ได้มีการพูดคุยกับทนายของเจ้อ้อยในเรื่องของการไกล่เกลี่ยเพื่อจะเยียวยาซึ่งเมื่อไปถึงชั้นศาลและคดีเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงศาลก็จะให้ไกล่เกลี่ยกันอยู่แล้วและเจตนาส่วนตัวก็คือเมื่อเป็นหนี้แล้วเขาทวงเราก็ต้องใช้แต่หากว่าในอนาคตทนายตั้มไม่คืนตนก็จะใช้เป็นเหตุผลประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการทำงานหลังจากนี้พร้อมย้ำว่าหากเป็นหนี้แล้วทนายตั้มไม่ใช้นั้นจะสามารถเป็นเหตุผลในการตัดสินใจว่าตนจะว่าความต่อให้หรือไม่คือ71ล้านนะผมตรวจสอบไปแล้วตั้งแต่โดนจนหมายบอกกล่าวใช่ไหมเมื่อเดือน9ผมก็คุยผมก็ดูมา2เดือนกว่าแล้วใช่ไหมครับซึ่งผมก็ดูตามนั้นแหละแต่ผมก็บอกแล้วเป็นนี้ก็ต้องใช้เขาเมื่อเขาทวงก็คุณบอกให้เขาบอกไม่ให้เนี่ยผมก็ยังหาแนวทางว่าเอในความคิดผมเองนะครับผมก็ประสานทนายพี่อ้อยไปเมื่อวานว่าจะหารือกันในภาษาที่เป็นทนายเป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยถ้าเขาผมเสนอให้เขาเยียวยาชดใช้ยังไงพี่จะว่ายังไงอะไรงี้ความผิดผมนะผมก็ประสานพี่เข้าไปวันไหนว่างเพื่ออาจจะไปที่โคราชไปคุยกับเขาเขาก็บอกเขาต้องขออนุญาตพี่อ้อยก่อนว่าพี่อ้อยจะให้พบผมไหมผมบอกก็คุยกันเพื่อยังไงไปศาลนะฮะคดีเกี่ยวกับทรัพย์ยักยอกช่อโกงมีความเสียหายเกิดขึ้นก็มีกระบวนการใกล้เกียร์กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์อยู่แล้วแต่ถ้าเราคุยไปก่อนแล้วเราเสนอไปก่อนแล้วเนี่ยกระบวนการมันได้เดินหน้าไปทำงานในเชิงลุกไปไม่ต้องมานั่งรอเวลาอันนี้คุณอ้อยจะกลับฝรั่งเศสก็ผมคุยกับทนายครับไม่ได้คุยพี่อ้อยเพราะพี่อ้อยเขามีทนายความก็มีสิทธิ์ที่จะรับข้อมูลแต่จะตอบผมว่าให้เลยไม่ให้เลยโอเคไม่โอเคผมไม่ได้บังคับพี่เขาผมแค่แสดงเจตนาให้เห็นว่าความคิดผมคิดว่าเป็นหนี้เนี่ยในเมื่อเขาทวงเอาทรัพย์สินเขามาก็ควรจะต้องใช้จะใช้กันแบบไหนยังไงคือความคิดผมนะแต่ท่านทนายตั้ม1 2ไม่ใช้ไม่คืนอนาคตมันก็อาจจะมีอะไรให้ผมตัดสินใจในการทำงานได้อีกอะไรประมาณนี้ครับสำหรับประเด็นที่อาจารย์ปานเทพออกมาเปิดเผยว่าทนายตั้มได้ทำพินัยกรรมตั้งตนเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้อ้อยตนไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ในกรณีนี้แต่ยอมรับว่ามีการพูดคุยสอบถามในประเด็นนี้กับทนายตั้มจริงซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าได้มีการทำลายไปแล้วและการยกเลิกก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเจ้อ้อยและทนายตั้มตนไม่ทราบส่วนเรื่องที่มีการอ้างว่าทนายตั้มติด GPSในรถของเจ้อ้อยทนายตั้มปฏิเสธว่าไม่ได้ติดเอาละสิคะทนายตั้มอ้างว่าไม่ได้ติด GPS บนรถเบนซ์ของเจ้อ้อยซึ่งในประเด็นนี้เองสำคัญมากและแน่นอนว่าตำรวจไม่ปล่อยผ่านโดยพลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าข้อมูลที่พนักงานสอบสวนได้รับจากอาจารย์ปานเทพค่อนข้างเป็นประโยชน์กับรูปคดีอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องการติด GPS ในรถของเจ้อ้อยและเรื่องขบวนการวางแผนตั้งนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเป็นผู้จัดการมรดกซึ่งขณะนี้ชุดคลี่คลายคดีกองปราบปรามกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงและเตรียมประสานติดต่อไปยังเจ้อ้อยมาเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ2เรื่องนี้ใครพูดจริงใครโกหกอีกไม่นานได้รู้กันแน่นอนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ